ก็คนตายก็คงต้องที่พึ่งสุดท้ายคือทำจิตใจให้บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์นั้นก็ย่อมพาไปสู่ที่ดีอย่างอื่นก็คงพึ่งไม่ได้นอกจากใจที่บริสุทธิ์คนที่ตายก็เหมือนกับคนจะต้องเปลี่ยนร่างกายหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดีชำระร่างกายให้ดีก็ถึงจะสะอาดวันนี้ก็เราก็คงทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เป็นวันสุดท้ายไปดังนั้นเราก็เป็นเครื่องเตือนสติคนตายคนเป็นก็คือคนเดียวกันเมื่อก่อนก็คือคนเดียวกันคนกินเดินคนกินเดินนั่งนอนคิดนึกเหมือนเราแต่เมื่อเขาตายแล้วก็คือคนเดิมหมดไปก็กลายมาเป็นคนไม่มีความรู้สึกคนเราพอหมดความรู้สึกแล้วก็ละวางหมดทุกอย่างจะมีความรักความผูกพันอะไรก็หมดไปเคยหวงเคยห่วงเคยอะไรอวรอะไรก็ไม่สนใจก็เป็นกรรมฐานให้เราพิจารณาว่าคนเราเกิดมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวไม่มีใครจะทำอะไรให้กับตัวเองได้ แม้แต่ตัวเองก็ต้องปลงต้องปล่อยให้คนอื่นรับสภาพไปเผาไปขวางตัวเองที่จะทำให้ตัวเองได้ก็คือตอนมีชีวิตแต่งใจทำใจตัวเองตอนมีชีวิตหมดชีวิตแล้วก็ไม่มีอะไรมีความหมายของตัวเองก็หมดจะมีชื่อเสียงอย่างไรมีลาภยศอย่างไรมีวาสนาอย่างไรก็ถือว่าหมดโอกาสแล้วไปเยอะหยุดการกระทำทุกส่วนคนเคยเก่งแค่ไหนก็หมดก็จบกันตรงนี้เองถือว่าสุดท้ายของการจากกันคนอยู่ก็ทำบุญกุศลต่อไปเพราะรู้ว่าตายแล้วอะไรเป็นไม่ได้คนที่อยู่ก็คือเป็นบุคคลที่ฉลาดมีปัญญากว่าก็ต้องสร้างคุณงามความดีเพื่อไม่ให้ตัวเองตายก่อนหรือตายแล้วก็จะได้มีที่พึ่งทางใจไม่รอให้ตายก่อนนั่นถึงว่าเรื่องของใจก็เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาว่าเรารอไม่ได้รอไม่ได้ต้องอย่างที่เรามาวัดกันเนี่ยถูกแล้วมาแสวงหาทางถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมทำสติให้สมบูรณ์ก็คือก็เรียกว่าเตรียมตัวเตรียมใจถูกต้องไม่ประมาท ไม่หลงอายุตัวเองว่าจะช้าหรือเร็วคือก็เตรียมทางเตรียมเดินทางเมื่อตายเมื่อไรก็จะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจกับคนที่อยู่ก็ไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะรู้ว่าเขาเป็นคนดีก็จะดีใจว่าเขาตายไปสวรรค์เขาตายไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีแล้วเขาตายไปนิพพานคนตายก็ไม่เสียใจรู้ว่าเราทำบุญของเราไว้พอแล้วเราตายไปแล้วก็ถือว่าเราโชคดีที่โชคดีที่ตัวเองได้ตายโชคดีตัวเองได้เกิดมาเป็นลูกมีพ่อแม่สั่งสอนอบรมหรือมีบุญวาสนาได้
สร้างบุญกุศลก่อนตายได้บวชก่อนตายได้ปฏิบัติก่อนตายได้ให้ทานก่อนตายก็ดีใจที่ตัวเองได้ทำบุญก่อนตายคนที่อยู่ก็ไม่เสียใจเสียใจทำไมก็เขาตายไปดีเสียใจกับคนดีเขาก็ตายไปดีเราก็ดีใจเขาอยู่เขาก็ต้องทุกข์กว่าที่ตายหรือว่าเขาไปสบายกว่าบางคนวิญญาณก็มารอรับพวกกันบางทีก็ตายก็ไปเจอกันผัวไปเจอเมียเมียไปเจอผัวลูกไปเจอพ่อแม่ทำกรรมอย่างเดียวกันก็ไปเจอกันอยู่วิมานเดียวกันอยู่บ้านหลังเดียวกันก็ไปเกิดไปเจอกันอีกถ้ายังเวียนว่ายแต่เกิดเหมือนพุทธเจ้าเราอะสร้างบารมีก็ตายบริวารพุทธเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไปเป็นพ่อใหม่จะเกิดเป็นพ่อกันอีกเป็นแม่กันอีกเป็นผัวกันอีกเป็นเมียกันอีกเป็นเพื่อนบ้านเป็นญาติกันอีกก็ไปช่วยกันอีกทำคล้ายๆกันเมื่อชาติที่แล้วเทวทัตเคยทะเลาะกันเอามาเกิดชั้นใหม่ก็มาเป็นศัตรูกันอีกบางทีก็ไปเป็นสัตว์ก็ไปเป็นศัตรูกันแบบสัตว์เป็นมนุษย์ก็ไปเป็นศัตรูกันแบบมนุษย์เป็นเทวดาก็เป็นศัตรูแบบเทวดาเป็นญาติแบบมนุษย์ก็ไปเป็นญาติแบบมนุษย์เป็นญาติแบบเทวดาก็ไปเป็นญาติกันก็เวียนว่ายตายเกิดท่านก็เห็นว่ามันเป็นคลองเป็นวิบากที่ส่งผลมาเรื่อยๆจนถึงชาติสุดท้ายก็ยังมาเป็นญาติกันอีกท่านก็ลำดับญาติถึง500ชาติให้กว้างลึกชาติให้ความถึง500ชาติว่าเคยเกิดเคยตายเคยเป็นญาติกันก็พระสาวกก็หายสงสัยว่าโอ้เราไม่ได้ตายชาติเดียวไม่ได้เกิดชาติเดียวมานับชาติไม่ถ้วนก็รู้ว่าพุทธเจ้าท่านเห็นท่านรู้ก็ไม่ต้องเสียใจบางทีถ้าทำบุญดีก็สบายกว่าเก่าตายแล้วสบายกว่าเก่าโลกก็หมดไปคนที่น่าสงสารก็คือคนที่ทำบุญน้อยและตายซะก่อนน่าสงสารแต่ถ้าทำบุญแล้วก็ถือว่าโชคดีแค่มีศีล5สักข้อหนึ่งก็ถือว่าโชคดีมีศีลสักข้อหนึ่งก็ถือว่าคนนั้นยังรู้จักศีลสว่างของใจหรือได้ทำสมาธิรู้จักภาวนาให้จิตว่างจิตปล่อยวางก่อนตายก็ถือว่ามีสติดีก่อนตายก็ถือว่าตั้งสติไปดีไม่หลงลืมใจไม่ร้อนใจเย็นคือยอมรับก็เป็นอย่างนี้เองความตายความเกิดความแก่ความเจ็บก็เป็นเรื่องธรรมะโดยตรงเป็นเรื่องที่พุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้วแต่ว่าพวกเราก็เดินวนเวียนกันอยู่กับคำสอนนี่เนี่ยเรื่องทุกข์ทั้งหมดสุขทั้งหมดที่เราใช้ทุกวันนี้ก็เป็นอยู่ในธรรมะทั้งหมดใครจะนำมาประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับปัญญาตัวเองเหมือนกับต้นไม้เนี่ยจะห้ามไม่ให้ใบร่วงไม่ได้ทุกต้นต้องมีใบร่วงจะสวยงามยังไงเกิดมาสะพรั่งด้วยดอกใบเราเห็นว่ามันสะพรั่งด้วยดอกใบสวยงามร่มรื่นชื่นใจที่เราเห็นดอกใบมันงดงามแต่ทุกคนก็ไม่ไปดูเวลามันร่วงเหี่ยวรู้สึกจะลดความชื่นบานลงไปก็ทุกคนก็ไม่อยากเห็นเวลาต้นไม้มันร่วงเลยดอกใบเหลือแต่กิ่งก็ทุกคนก็จะมองเห็นว่ามันสูญเสียหมดไปก็มันเป็นธรรมชาติเราห้ามเขาไม่ได้ถึงการเวลาเขาก็ต้องร่วงถึงการเวลาเขาก็เกิดชีวิตคนก็เหมือนกับต้นไม้เนี่ยถึงการเวลาเขาก็ร่วง
ชีวิตก็หมดไปต้นไม้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ร่วงจะอยู่คงทนก็เป็นลักษณะชีวิตคนเราใบอ่อนร่วงก่อนใบแก่ก็มีดอกอ่อนร่วงก่อนดอกแก่ก็มีดอกลูกแก่ร่วงทีหลังลูกอ่อนก็มีหรือร่วงก่อนก็มีชีวิตคนเราหนุ่มสาวเฒ่าแก่เด็กก็ดับไปไม่พร้อมกันตามวาระที่ตนเองมีความเจริญงอกงามแบบใดมันมีขีดเวลาก็ต้องพิจารณาเราจะได้เห็นธรรมเข้าใจในธรรมมากขึ้นถ้าคนไม่เข้าวัดก็จะหลงไม่เข้าใจธรรมชาติของตัวเองเราได้เห็นเราก็รู้ว่าก็เป็นอย่างนั้นเรื่อยมานานแล้วคนจะพิจารณาไม่พิจารณาก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วจะคิดจะไม่คิดก็เป็นอยู่แล้วเพราะธรรมชาติต้นไม้ก็เป็นอย่างนั้นชีวิตคนก็เป็นอย่างนั้นผัดกันไปช้าเร็วก็ผัดกันไปหมุนเวียนไปทุกปีทุกวันทุกเดือนทุกเวลาแต่ใครจะเป็นวาระของตัวเองมันเป็นบัญชีเข้าบัญชีบัญชีแดงบัญชีดำใครถึงก่อนก็ไปก่อนชีวิตอายุคนก็เป็นงั้นตอนนี้เราไม่มีญาณปัญญามองเห็นว่าเราจะไปเมื่อไหร่ ก็ต้องเตรียมใจแล้วก็ทำใจแล้วก็ต้องหัดปลงทุกคนต้องหัดปลงต้องทำใจทุกคนเพราะเรารักร่างกายเรามากเพราะร่างกายเรามีค่ามากมีค่ามากกว่าเงินกว่าสมบัติในโลกนี้มีค่าน้อยกว่าร่างกายเรา พ่อแม่จึงรักเรามากพ่อแม่รักเรามากก็เงินทองอีกเอาเงินทองมาแลกชีวิตลูกก็ไม่ให้นั่นเราต้องรู้ว่าค่าของชีวิตเราร่างกายเรามีค่ามากเพราะว่าเอาร่างกายทำบุญนี่ถึงมีบุญมากถึงนิพพานถึงสวรรค์ถึงนิพพานเอาเงินทำนี่แค่สวรรค์ถวายบ้านถวายเรือนถวายทรัพย์สมบัติอะไรก็แค่ไปสวรรค์แต่ถ้าเอาใจถวายเอากายถวายเนี่ยเอาจิตที่บริสุทธิ์ถวายเนี่ยไปถึงนิพพานสูงสุดถือว่ามีค่ามากกว่าทุกอย่างเป็นทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐร่างกายมนุษย์นี่พุทธเจ้าถึงยกย่องว่าเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐหรือเป็นสัตว์ที่ประเสริฐไม่ควรดูถูกตัวเองว่ามีค่าน้อยทุกคนมีค่ามากกว่าเงินทองในโลกนี้เอาไปดินมาแลกก็สู้ไม่ได้แต่บางคนไปตีราคาตัวเองต่ำนิดเดียวเอาไปแลกกับชีวิตคนอื่นเช่นผิดหวังพ่อแม่รักทับตายแต่ตัวเองไปเสียใจเพราะผู้ชายทิ้งเสียใจเพราะผู้หญิงหลอกก็ฆ่าตัวตายเขาโง่เขาไม่รู้ว่าฆ่าตัวเองมันโง่มันบาปแต่ที่จริงเขานั้นถ้าชีวิตเขาอยู่ให้มันเจริญทำประโยชน์ให้แก่คนทั้งหลายถ้ามาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะให้มันสว่างใจเขาจะเอาตัวเองไปช่วยคนได้อีกนับไม่ถ้วนหรือช่วยตัวเองให้พ้นทุกตรงนั้นได้มากมายแต่เขาไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเขาจึงเห็นค่าตัวเองน้อยไปบูชาความโง่ซะก็เลยไม่ได้อะไรขึ้นมาดังนั้นพระเจ้าถึงทรงยกว่าค่าของตัวเองมันมีมากก็ให้ทำความดีคนอยู่ก็ไม่เสียใจหรอกถ้าคนนั้นทำดีตายคนตายก็ไม่ต้องห่วงรู้ว่าตัวเองทำดีแล้วคนอยู่ก็ดีต่างคนต่างรู้ว่าดีผัวก็รู้ว่าเมียดีเมียก็รู้ผัวดีลูกก็รู้ว่าพ่อแม่ดีพ่อแม่ก็รู้ลูกดีก็จะไม่ต้องห่วงรู้ว่าเขาไปดีเราก็อยู่อย่างสบายถ้ากรรมเวรมีจริงชาติหน้าก็ไปเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียกันอีกมันก็ไม่เห็นแปลกตรงไหนแต่ถ้าเป็นกันอีกมันก็ต้องตายจากกันอีกก็ถ้าเราอยากจะเกิดอีกก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เกิดก็ไม่ตายกัน
ถ้าตายก็ต้องคิดถึงกันเพราะนั้นถึงว่าเมื่อเราเชื่อคำสอนพระเจ้าถือว่าชีวิตก็มาสร้างความดีกันพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็ไปจากกันแต่เมื่อไปจากกันก็ให้ความดีกันไว้กันละกันเราก็จะได้มีความสุขทั้งผู้ไปและผู้อยู่ให้ตัวเองก็ไปดีถ้าไม่ใช่ธรรมะก็ต้องร้องไห้เผาศพนี่สมัยพุทธเจ้าก็ถือว่าเผาศพนี่มีอานิสงส์มากแต่ว่าสมัยก่อนเขาเผาไม่มีเมนเขาเผาแบบเอาศพยกขึ้นบนเชิงตะกอนบนฟืนแล้วก็มีไม้ไผ่สองมีคนจะเอาไม้ไผ่สดๆเนี่ยคอยพิกล่างคนตายก็เผาก็แย่จนไฟไหม้ร่างกายหมดก็คนหนึ่งก็เผาไปก็พิจารณาไปเห็นร่างคนตายไปทีละอย่างละอย่างละอย่างก็พอแทงพอมันไหม้สุกเลยก็แทงตอกพวกตับไตเส้นพุงมันก็ออกมาก็พิจารณาว่าคนเราตายแล้วก็เหมือนกันหมดไม่มีอะไรมันคงก็มองเห็นว่าคนตายก็เหมือนสัตว์หนึ่งเอาไปพิจารณาไปก็ติดใจจำได้ว่าร่างกายคนเป็นอย่างนี้เองสมัยก่อนก็ไม่มีผ่าตัดไม่มีการชำแหละศพอย่างสมัยนี้ก็จะเห็นได้อย่างเดียวคือเวลาคนตายก็มาเกิดชาติใหม่เกิดสมัยพุทธเจ้า ทำกรรมฐานบทอื่นก็ไม่สำเร็จพระเจ้าก็ให้พิจารณาร่างกายพิจารณาร่างกายตับไตไส้พุงเขาสำเร็จเร็วเลยตอนนั่งกรรมฐานไม่นานเขาก็สำเร็จเลยสำเร็จง่ายมากเลยฟังธรรมพุทธเจ้านั่งกรรมฐานแป๊บเดียวเขาก็สำเร็จคนก็แปลกใจว่าทำไมสำเร็จเป็นพระอรหันต์เร็วพระถามพุทธเจ้าว่าทำไมพระองค์นี้สำเร็จเร็วจังเลยไม่นั่งเหมือนไม่นั่งเลยเหมือนไม่ทำอะไรเลยพอมาปฏิบัติพอมาบวชก็แป๊บเดียวก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็พระองค์นี้ก็ระลึกชาติได้บอกว่าชาติก่อนเคยไปเผาศพเป็นคนเผาเองแล้วพลิกร่างศพแล้วก็พิจารณากรรมฐานไปเลยไม่รู้หรอกว่ากรรมฐานอาจารย์มันนั้นเป็นการพิจารณาว่าคนเราไม่มีอะไรนะตายแล้วก็ไหม้ไปหมดไปก็สังเวชสลดอันนี้สายนั่นน่ะเรียนว่าตายเกิดมาชาติสุดท้ายก็มาสำเร็จกรรมฐานบทนั้นเป็นบุญเก่ากรรมวิเขาเรียกวิบากกรรมวิบากมันมี2 อย่างส่งผลดีกับส่งผลไม่ดีคนเคยตัดแข้งตัดขาเขาเคยทรมานเขามาชาติวิบากนั้นก็ส่งผลมาชาติหลังๆก็ให้แขนขาขาดอย่างเงี้ยวิบากไม่ดีก่อนนี้วิบากก็มีปัญญามันเป็นพระอรหันต์ง่ายๆเพราะอานิสงส์เผาศพจอยเขาจึงไปเผาก็ไปพิจารณาอย่างนี้คนหนึ่งนั่นเราแล้วก็เราอีกคนหนึ่งนั่นเจอศพผู้หญิงลอยน้ำมาผ้าผ่อนมันหลุดหมดตัวเองก็ทำไรอยู่ก็เดินมาก็สงสารมันขึ้นมาบนตะลิ่ง ก็เอาผ้าปิดศพเอาผ้ากำม้าผ้าห่มตัวเองปิดร่างผู้หญิงคนนั้นไม่ให้อุจาร์ก็ไปไหนจะได้คนจะได้เห็นว่าศพไม่น่าเกลียดพอผู้หญิงสาวตายลอยน้ำมาไม่มีผ้านุ่งก็ผ้าปิดก็สงสาร
ไอ้คนหนึ่งมันก็มาถึงก็เอาผู้หญิงนั้นฝังเลยเป็นชาวไร่เหมือนกันมาสายกว่า ไอ้นั่นมาเช้ากว่าป่าปิดอันนี้มาสายก็จัดการลากเอาศพนั้นฝังเรียบร้อยทำบุญให้ทำเรียกว่าทำปิดร่างกายศพแท้เหมือนญาติเลยก็มาเกิดไอ้คนที่ผู้หญิงคนนั้นก็มาเกิดมาเจอกันมาเจอกับไอ้คนที่ขุดศพฝังอ่ะก็มารักกันแต่งงานกันสมัยก่อนก็คุมถุงชนนะรักไม่รักก็จับแต่งคู่กันนะคู่กันต้องโดนจับแต่งก็แต่งเสร็จแล้วก็พ่อผู้ชายก็เป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้าก็ไปหากินต่างแดนก็แต่งงานใหม่ๆต้องไปเพราะตัวเองเป็นพ่อค้าอยู่ต้องไปค้าขายต่างเมืองก็ไปหลายๆวันกลับมาทิ้งก็ทิ้งผู้หญิงให้นอนอยู่คนเดียวบ้านก็เตี้ยบ้านก็อยู่กับพื้นก็ไปเขาไปก็ทาคาเสร็จแล้วก็กลับมาก็ฝนมันตกก็เลยไปขอพักที่วัดพระหลวงจีนอยู่องค์พระองค์นั้นทำฌานเก่งทำก็สินน้ำได้สำเร็จฌานก็สินน้ำใช้น้ำเนี่ยดูเพ่งจนได้สำเร็จก็สินน้ำแล้วก็ไอ้ก็คนนั้นก็นั่งใจลอยฝนตกเยอะๆนั่งใจลอยคิดถึงว่าแฟนเราตอนนี้นะเมียเราคงจะฝนตกคงจะเปียกคงจะอยู่คนเดียวไม่มีใครเป็นเพื่อนก็คิดเข้าใจไปอยู่กับแฟนก็คิดถึงอยากจะกลับไปเร็วๆวันนี้พรุ่งนี้เลยอยากจะไปถึงเป็นห่วงยิ่งคิดก็อยากจะกลับไปเร็วๆอาจารย์องค์หลวงจริงก็ถามว่าไงคิดถึงบ้านใช่ไหมบอกคิดถึงมากอยากกลับไหมบอกอยากกลับแต่ว่ามันเดินทางหลายวันกว่าจะถึงอยากจะไปวันนี้พรุ่งนี้เลยแต่ว่าจะคิดถึงเลยอยากรู้ไหมว่าบ้านเป็นยังไงบอกอยากรู้บอกว่าภรรยาอยู่คนเดียวเป็นห่วงฝนตกนี่กลัวจะลำบากก็ให้หนุ่มคนนั้นจุดธูปแล้วก็บูชาพระรัตนตรัยแล้วบอกอธิษฐานนั่งดูอยากเห็นแฟนก็มีฟันลึ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาบนฝาบนน้ำควันเมื่อภาพควันนั้นก็จางไปก็เห็นรูปภรรยาตัวเองอยู่ที่บ้านดีใจเห็นภรรยาตัวเองนอนอยู่ที่บ้านดีใจฝนตกก็ดีใจเห็นเหมือนดูหนังเนี่ยสมัยก่อนไม่มีหนังก็เห็นชัดจำได้กระแสจิตไปถึงกันแล้วก็ภาพนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งเปียกฝนวิ่งมาวิ่งสั่นงกมาเลยมาเคาะประตูบ้านผู้หญิงอันนี้ก็เอะใจก็หลวงจีนก็บอกดูเรื่อยไปนะมันเรื่องวิบากกรรมดูไปเถอะอันนี้ก็ดูเปิดผู้หญิงก็เปิดประตูผู้ชายก็ขอใส่หนาวมากผ้าผ่อนเปียกผู้หญิงก็สงสารก็เลยเอาเสื้อผ้าให้สามีนุ่งก็นุ่งเข้ากันได้แล้วก็ผู้ชายก็จะไปไงก็ฝนตกกลางคืนก็ขอรับนอนที่นั่นผู้หญิงผู้ชายอยู่ใกล้กันนะก็บอกว่ามดกับน้ำตาลนะอยู่ด้วยกันมันต้องกินกันนะก็ความเปรี้ยวก็คนสุดก็ได้เสียกันผู้ชายเห็นงั้นลุกเลยจะไม่ดูเลยจะไปคืนนี้แหละตรงจริงก็บอกว่าจะไปเลยดูต่อไปเถอะเดี๋ยวก็จะทำใจได้ถ้าอยากรู้ถึงบ้านน่ะคิดถึงบ้านก็ต้องดูก็อยู่เฉยๆก็ลงนั่งต่อดูภาพนั้นก็หายผู้ชายรุ่งขึ้นก็ผู้ชายก็ไปเลยน้องผู้หญิงคนเดียวก็ไปจากนั้นเลยไม่กลับไม่หวนกลับมาเลยไม่รู้ไปคนที่ไหนด้วยซ้ำไปไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้นอนไปเช้าที่ไหนเพียงแต่ว่าเป็นคนดีเนี่ยแต่ว่าจากไปมาแค่คืนเดียว
แล้วก็พอภาพต่อไปก็ภาพนั้นก็หายก็มีภาพผู้หญิงลอยน้ำมาภาพผู้หญิงลอยน้ำมาก็แล้วผู้หญิงคนนั้นก็มาเกิดเป็นผู้หญิงคนนี้แล้วก็มีผู้ชายคนนั้นมาเอาผ้ามาปิดคนที่ไปจากเดียวคืนเดียวแล้วผู้ชายคนที่สองก็คือตัวเองเห็นเป็นว่ามาขุดกบผู้หญิงก็มาเป็นตัวเองมาชาตินี้มาเกิดเป็นตัวเองแต่ผู้ชายคนนั้นก็ผ่านไปบอกว่าพอดูภาพจบก็บอกว่าดูเท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องเสียใจนะบอกว่าไม่เสียใจแล้วเข้าใจใช่ไหมบอกเข้าใจว่าเขาทำบุญกันไว้แค่นี้บอกว่าไม่ต้องเสียใจเพราะผู้หญิงนี่ทำบุญตรงนี้ก็ต้องมาเจออย่างนี้เพราะมันทำปิดบังตรงนี้กันไว้ผู้ชายก็สบายใจเพราะได้รู้เรื่องกรรมบอกว่าเขาเป็นคู่แท้ของคุณเขาต้องตายจากเขาเป็นคู่แท้คู่ใครแย่งไปไม่ได้หรอกเขาจะอยู่กับคุณเขาก็รักคุณก็เลี้ยงดูไปเถอะคุณไปเนี่ยคุณนึกถึงพระธรรมคุณทำดีเนี่ยต่อไปคุณจะรุ่งเรืองเป็นใหญ่เป็นโตก็ให้ตั้งใจแล้วถ้าภรรยาพูดอะไรก็จะพูดเรื่องนี้ก็แล้วกันแล้วก็จะไม่เสียใจอย่าไม่พูดเรื่องนี้ให้ภรรยารู้ว่าคุณรู้เขาให้เป็นความลับพูดเมื่อไรคุณจะเสียใจเมื่อนั้นก็รับปากกับหลวงจีนว่าไม่พูดเชื่อว่ามันเป็นกรรมเอาไปก็คนมันมีวาสนาก็ตอนหลังก็ให้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านแล้วก็เขาก็ยกย่องไปจนเพราะเป็นคนซื่อตรงก็ตัดฟิล์มความมีเรื่องมีราวเขาก็ยกย่องให้เป็นตำบลเป็นถึงนายอำเภอเป็นถึงเป็นผู้พิพากษาตัดสินความกลายเป็นคนว่าความตัดสินเที่ยงตรงมากเลยผู้หญิงก็เป็นคุณนายไปเลยแต่ผู้หญิงก็ตรงเป็นคนตรงพอตัดสินเรื่องลักเรื่องขโมยเรื่องอะไรก็ตัดสินถูกต้องหมดพอเรื่องผัวเมียมีชู้เนี่ยก็บอกยกเลิกเป็นกรรมกันอย่าเอาเรื่องกันทีก็ปรับใหม่ทีก็ยกเลิกไปเถอะมันเป็นกรรมใช่ก่อนคงทำบุญกันไว้ก็ให้ผัวเมียดีกันซะอย่าไปหวงเขาอย่าไปว่าเขาเลี้ยงเขาไปเถอะไปคู่แท้ของเราไอ้ชู้นั่นไม่ใช่คู่แท้เดี๋ยวก็ไปจากกันแล้วก็บอกคู่ใจไอ้ชูอ่ะอย่ามายุ่งกับเมียเขาเพราะเมียเขาไม่อยู่แล้วก็ตัวเองก็มีเมียก็อย่ามายุ่งให้ก็ประนีประนอมให้ไอ้ชูนั้นไม่มายุ่งแล้วก็บอกกับสามีว่าอย่าไปว่าอะไรเขาเป็นคู่เราถ้าภรรยาก็จะงานตัดสินฝ่ายภรรยาเท่านี้ก็จะยกเลิกเรื่องนี้ไม่เอาไม่ตัดสินรายแหล่งถือว่าเป็นกรรมเก่าภรรยากรรมบ้านก็บอกทำไมตัดสินแบบนั้นภรรยาจะนั่งฟังทุกวันเพราะไม่ได้ทำอะไรก็ไปฟังสามีตัดสินเพราะว่าสามีเป็นคนตัดสินที่เชื่อถือได้ตรงไหนมาก็ไม่มีที่ตำหนิแต่พอเรื่องผัวเมียตำหนิทุกทีบอกทำไมต้องตัดสินลำเอียงทำไมไม่ตัดสินประหารอะไรผู้ชายเล่นชู้เนี่ยผู้หญิงเล่นชู้เนี่ยเอาให้มันหนักให้มันติดคุกอะไรอย่างเงี้ยก็แค้นว่ารู้สึกตัวเองอาจจะมีอารมณ์ตรงไม่ชอบตรงนี้การเล่นชูก็เลยจะให้ตัดสินแรงๆสามีว่ามันเป็นเรื่องกรรมนี่จะไม่ตัดสินอะไรเขาละเขาเคยทำบุญกันไว้ทำไงมันก็ต้องมาเจอกันมันมาเป็นชู้แสดงมันทำกรรมกันชัดก่อนไอ้นี่ก็ไม่เข้าใจก็ทะเลาะกันเรื่องนี้ทุกครั้งไปเรื่องตัดสินทีไรทะเลาะจนผู้ชายทนไม่ได้เลยลืมตัวโกรธเพราะผู้หญิงจะพูดเรื่องตัดสินตรงนี้ไม่ตรงเป็นคนอคติผู้หญิงกลายเป็นลูกหลานให้ผู้ชายตัดสินให้ตรงผู้ชายก็พยายามอนุโลมยกเลิกเรื่องนี้ตลอดเขาเห็นใจผู้ชายผู้หญิงผลสุดก็เลยบอกว่าเรื่องคนอื่นนะตัดสินได้แต่เรื่องตัวเองยังตัดสินไม่ได้อย่าให้ตัดสินใครเรื่องของเรายังตัดสินกันไม่ได้เรื่องนี้เสียใจว่าตัวเองไม่บริสุทธิ์กับสามีตัวเองก็นึกถึงอาจารย์ได้ว่าเรารับปากอาจารย์ว่าจะไม่พูดแต่พอพูดแล้วก็เสียของรักก็เสียใจก็นี่เป็นเรื่องเผาศพแต่พวกเราเผาไม่ใช่
นะพวกเราเก่านี่มันเผาแบบเป็นบุญกุศลเผาอันนั้นเป็นวิบากแบบนั้นมาช่วยกันปิดร่างกายเงี้ยแต่เขาไม่ใช่ว่ากรรมมันจะเสมอไปนะไม่ใช่ว่าไปเผาใครหรือจะมาเป็นผัวเป็นเมียกันไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่าไอ้นั่นมันภพที่มันจำได้ภพที่มันเป็นภพที่ใกล้เคียงมันเป็นภพที่ใกล้เคียงมากมันจึงให้ผลเร็วอย่างภพที่ผู้ชายคนนั้นจำภาพผู้หญิงคนนั้นได้ผู้ชายคนนี้จะฝังใจที่ทำดีตรงนั้นมันเป็นภพที่ต่อเนื่องกันมันไม่ยาวไกลถ้ายาวไกลอาจจะไม่ถึงผลผลอาจจะไม่ให้ตรงว่ามันกลับไปเกิดอย่างอื่นไปอาจจะไม่ให้ผลแต่นี่มันหลุดจากชาตินั้นมันก็มาเกิดเป็นคนมนุษย์เลยต่อยจึงให้ผลเร็วก็การให้ทานการเสียสละนี่ถือว่าถ้าตามหลักพุทธศาสนาถือว่าตัวเองได้ที่ให้คนนี้ตัวเองได้หมดเลยที่ไปโกงเขาที่ไปลักเขาที่ไปจี้ปล้นที่ไปหลอกลวงคนนี้จะเสียหมดเลยจะเสียหายมากเลยบางคนที่มาทำมาหากินชาติเนี่ยล้มละลายโดนเขาโกงโดนเขาหลอกเนี่ยความจริงมันอดีตมันไปหลอกเข้ามาทั้งที่เองก็ทำดีแต่ว่าโดนเขาหลอกโดนเขาโกงจนหมดตัวแทบฆ่าตัวตายบางคนหมดที่เนี่ยนี่มันถือว่าถ้าพูดกันตามหลักก็ถือทำไม่แล้วเข้ามาตามทวงหนี้เก่าเข้ามาตามทวงเพราะชาติก่อนไม่ซื้อแต่ชาตินี้อาจจะซื้อก็ถือว่าไอ้คนที่ทำกรรมกับเราก็คือเขาสร้างกรรมของเขาจะก็จะไปรับผลข้างหน้าไอ้เราที่โดนเขาหลอกหรือเขาโกงหรือเขาขโมยของเราก็ถือว่าเราใช้หนี้กรรมแต่เราจะไปตอบนะถ้าไม่ตอบก็ถือว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรก็จะจบไปจะรับกรรมชาติเดียวแต่ถ้าเราตอบเราพยาบาทเราเสียใจเราเครียดแค้นก็จะโต้ตอบกันเรื่อยๆไปไม่จบยิ่งคนเดียวใหม่นี้โต้ตอบนะผู้ชายมีเมียใหม่ผู้หญิงก็มีสามีใหม่ผู้ชายเล่นชู้ผู้หญิงก็เล่นชู้ก็เป็นการโต้ตอบซึ่งเป็นกรรมเขาตีกูก็ตีเขาเขารักกูก็รักเขาเขาด่ากูก็ด่าเขามันจะเป็นกรรมที่ไม่อโหสิกรรมไม่มีความสุขแต่ว่าพุทธเจ้านี่ท่านสละทุกอย่างจนใช้หนี้จนหมดใช้หนี้จนหมดบริสุทธิ์หมดกายวาจาใจบริสุทธิ์เพราะว่าถือว่าคนที่มารักเขานั่นมารักเรานั่นถือว่าเขาติดหนี้เราคือเราให้เขาไปถ้าเราไม่เสียดายเขาก็ติดหนี้เราไปข้างหน้าเขาต้องมาใช้เราอีกมาแบกของใช้เราตะโกงนาเขาก็ต้องมาทำนาใช้เราโกงสวนก็มาทำสวนใช้เราโกงเงินก็ต้องมาหาเงินใช้เราโกงอะไรก็ต้องงั้นแหละโกงเสื้อผ้าก็มาแบกเสื้อผ้าให้เราโกงอะไรก็ต้องมาทำงั้นกองลูกกองเมียเขาก็ต้องมาทำใช้หนี้เราดังนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงว่าให้เสียสละเพื่อเขาแต่ที่จริงก็เพื่อเราแต่โดยมากคนเราจะไม่ยอมตัวตนมันเกิดเพราะว่าไม่ยอมรับไม่เชื่อกรรมก็เลยไม่โต้ตอบไม่ยอมเฉยไม่ยอมนิ่งการที่ไม่ยอมเฉยไม่ยอมนิ่งถือว่าไม่เชื่อกรรมแต่ถ้าเชื่อกรรมนี้ก็จบกันอโหสิกรรมดังนั้นกระแสกรรมนี่จึงแรงกว่ากระแสอื่นไอ้น้ำพัดพาบ้านช่องผังนี่ก็ถือว่าเป็นกระแสน้ำที่ร้ายแรงแต่ว่ากระแสกรรมแรงกว่านั้นกระแสกรรมไม่ใช่แรงเฉพาะชาติเดียวมันทำให้เราเสียหายหลายร้อยชาติในนี้ถ้าไอ้น้ำพัดนี่บ้านช่องฝังแผ่นดินถล่มไหวก็แค่ชาติเดียวก็จบเดี๋ยวก็สร้างใหม่ไ
แต่กระแสกรรมนี่มันหลายชาตินับชาติไม่ทวนมันแรงกว่าธรรมดาจึงต้องอโหสิกรรมกับทุกวันนะจึงต้องแผ่เมตตาทุกวันนะสวดมนต์ไหว้พระต้องแผ่เมตตาว่าไม่เบียดเบียนไม่พยาบาทไม่สร้างกรรมด้วยกายวาจาใจแม้แต่คิดร้ายใครก็ไม่อยากคิดเนี่ยอย่าด่าใครก็ไม่ด่าตอบเขาด่ามาไม่ด่าตอบเขาตีมาไม่ตีตอบเขาคิดร้ายมาก็จะไม่อยากไม่คิดร้ายต้องทำใจมากจึงจะพ้นกรรมพวกนี้จึงว่าไม่มีสมาธิก็ทำไม่ได้ต้องมีสมาธิมีปัญญามากขึ้นก็แก้กรรมได้เหมือนอย่างไอ้พวกตกเบ็ดเงี้ยมันสนุกตกเบ็ดเนี่ยมันสนุกใครตกใกล้เก่งคนนั้นก็ไปคุยโม้ได้ว่ากูตกเก่งแล้วผู้หญิงผู้ชายในนี้ก็วัยรุ่นหรือคนในวัยนี้ก็ตกเบ็ดคันเบ็ดมันสวยคันเบ็ดมันสวยแล้วก็ไปตกกุ้งตกปลาพอวัดขึ้นมาก็ใครตกได้มากกว่านั้นก็เก่งแล้วก็ฮีโร่ในการคุยว่าตัวเองตกปลาเก่งพวกนี้มันเป็นพวกสร้างวิบากกรรมพอไปต่อไปชาติหน้าก็มาเกิดแล้วก็พิการปากแหว่งพวกนี้ปากแหว่งปากไม่ดีตาไม่ดีมาเสียกันตรงปากกันเนี่ยก็พิการตัวนี้มาปากแหว่งจมูกแหว่งพวกนี้พอมาพิการแล้วก็เสียใจแต่ก็ไม่รู้อ่ะทำไมจึงเป็นอย่างนี้แต่ที่จริงก็ตัวเองระลึกชาติได้หรือเชื่อกรรมอันนี้ก็แสดงว่าตัวเองก็เคยทำกรรมเคยทำเขาไว้ก็มาต้องให้ปากแหว่งคนลงปากแหว่งนี่ก็หมดท่าเลยนะแต่สมัยนี้ก็ถือว่ากรรมยังอโหสิยังมาเย็บปากได้โหบางคนนี่แหว่งเย็บไม่ไหวก็แย่อันนี้ก็ถือว่าคนสร้างกรรมโดยสนุกทำบาปโดยสนุกถึงว่าศีลเนี่ยทำให้คนบริสุทธิ์ด้วยกายวาจาใจแล้วก็เท่ากับใช้กรรมเท่ากับหมดกรรมอโหสิกรรมถ้าทำสมาธินี่มันก็มีได้สองอย่างคือหนึ่งปัญญาเกิดขึ้นรู้ว่ากรรมมีจริงก็จะเชื่อหมดว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงพระนิพพานมีจริงกรรมเวรมีจริงนี่ทำด้วยปัญญาสมาธิแล้วทำพวกหนึ่งก็คือสมาธิทำฌานเกิดขึ้นปฐมฌานเกิดขึ้นด้วยจงสมฌานเกิดขึ้นแล้วก็สามารถเจริญฌานจนระลึกชาติได้เห็นว่ากรรมนั้นมีจริงทำอะไรก็เห็นว่าเป็นกรรมทั้งหมดที่ตัวเองเคยเกิดเป็นอะไรเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่เคยเกิดเป็นเศรษฐีเป็นพระราชาก็จะเห็นวิบากกรรมตัวเองที่เคยทำอะไรไว้ก็เชื่อกรรมโดยที่ทำผ่านจากสมาธิก็จะเชื่อนั่นคือเห็นโดยทางการทำสมาธิปัญญาจึงเห็นทั้งสองคนนี้เมื่อทำถึงแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องรับรองเป็นตัวเองทำให้เชื่อกลับแต่ถ้าปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยบางคนก็อาจจะเชื่อเพราะว่าปู่ย่าตายายพื้นฐานวัฒนธรรมสั่งสอนให้เชื่อมาเขาจะมีความกลัวบาปก็จะไม่ทำบาปพวกนี้ยังก็เพียงความเชื่อเพราะเชื่อตามกันมาก็ชวนหน่อยถ้าพวกสมัยนี้ยิ่งคนสมัยนี้ปู่ย่าตายายไม่มีเวลาสอนพ่อแม่ไม่มีเวลาสอนก็ยิ่งไม่เชื่อเลยคนนี้ก็หมดโอกาสที่จะรู้จริงที่จะรู้เรื่องกรรมจะรู้เรื่องบุญเรื่องบาปก็ตัดปฏิเสธไปก็ยิ่งทำให้คนนี่จิตใจสภาพจิตของคนเนี่ยหยาบกระด้างแบบไม่ยอมรับเรื่องกรรมก็ยิ่งดื้อดึงต่อเรื่องกรรมมากขึ้นก็ยิ่งทำให้เขาสร้างกรรมได้แบบสนุกทั้งนี้มันไม่จริงเขาก็ไม่ยอมรับแต่ซึ่งสมัยก่อนก็มีคนสามประเภทนี้เยอะพวกประเภทที่เชื่อมาเพราะว่าปู่ย่าตายายสอนมาให้ดี
แล้วก็ประเภทหนึ่งมาปฏิบัติธรรมได้เห็นเองรู้เองศึกษารู้ก็ถือว่าบุคคลพวกนี้ก็เป็นเหมือนพวกดอกบัวพ้นน้ำหรือดอกบัวใกล้จะพ้นน้ำก็ถือว่าโชคดีไปแต่คนสมัยนี้เป็นพวกที่ไม่เชื่อเยอะกว่าพวกพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้ก็เลยไม่เชื่อแต่สมัยก่อนพิสูจน์ได้เพราะเขาจิตเขาละเอียดอ่อนเพราะเขาได้ปฏิบัติเข้าไปถึงแต่นรกสมัยนี้ก็เห็นกันอยู่ชัดๆเนี่ยเหมือนอย่างทุกวันเนี่ยเป็นภัยต่อสังคมอย่างมากที่สุดในยุคปัจจุบันคือยามาเงี้ยโรคเอดส์อย่างเงี้ยเนี่ยคือนรกของมนุษย์โรคมะเร็งมันโรคเอดส์แล้วก็ยามาเนี่ยนรก3ขุมเนี่ยกำลังระบาดถึงแม้แต่ทั่วโลกเลยกลัวเลยประเทศอเมริกาเนี่ยติดยาเสพติดกัน40กว่าล้านโอ้โหพูดกันครึ่งประเทศไทยเราเลยครับติดยาติดมากกว่าคนไทยเราแล้วก็นี่ก็พวกนี้มีกรรมในชาตินี้เลยตกนรกทั้งเป็นคนไหนกินยามาก็จะหวาดระแวงเป็นคนขี้กลัวตำรวจกลัวความผิดคนขายยิ่งกลัวหนักจะไม่มีความสุขในการได้เงินทองมาใช้ไม่บริสุทธิ์ทั้งวันทั้งคืนแล้วพวกนี้ที่สุดก็อายนะแยกหัวไปทางเมียไปทางก็ต่างคนต่างเสวยกรรมไปที่คุกติดตารางกันไปทีผัวไปติดออกมาเมียมีผัวใหม่ไปแล้วลูกเต้าไปคนละทางอันนี้คือกรรมในชาตินี้ที่คนไม่ใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาก็เห็นว่ากรรมชาตินี้มีจริงนรกมีจริงให้เห็นปัจจุบันคนเรานี่พอคิดไม่ดีเนี่ยไม่มีความสุขหรอกก็คิดร้ายเนี่ยคนคิดร้ายคนเนี่ยเอาแค่คนขี้อิจฉาคนเนี่ยไม่มีความสุขเลยทำงานเป็นคนขี้อิจฉาคนชอบให้ร้ายคนเนี่ยเขาจะเป็นคนไม่สงบแหละไอ้นี่เขาตกนรกทุกวันเลยไอ้ตัวอิจฉาเนี่ยมันตัวพ่ายแพ้สังขารตัวพ่ายแพ้อย่างร้ายแรงที่สุดเพราะอิจฉาคนเนี่ยมันเป็นทุกข์มากเลยไอ้ตัวว่าร้ายคนก็เป็นทุกข์ให้ร้ายคนเนี่ยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาทุกข์นะแต่ถ้าเราดูอย่างละเอียดอ่อนเราจะนั่งสังเกตดูคนมันจะทุกข์ไม่มีความสุขเลยพวกให้ร้ายคนพวกอิจฉาคนนี่เขานรกต้องเป็นเลยแล้วกว่าเขาจะตายได้ทำไงเขาทุกข์ทรมานฉะนั้นจึงต้องเจริญเมตตาเจริญอุเบกขาว่าเราจะให้ตรงนี้ครอบงำแล้วเราจะไม่มีความสุขเลยถ้าตัวอิจฉาเขาให้ร้ายเขาเนี่ยถือว่าเป็นตัวไฟร้อนในใจก็ไม่มีใครไม่มีคนตรงนี้ก็สบายคนทุกข์อิจฉาก็ไม่มีคนตัวให้ร้ายก็ไม่มีก็มีความสุขมีแต่ตัวเมตตาเพราะตัวเมตตานี่ทำให้คนใจเย็นทำให้คนอายุยืนหัวใจเต้นไม่แรงอายุยืนพอแตกดับตายไปเป็นเทวดาเนี่ยอายุเป็นล้านล้านโคตรปีพวกความโกรธทีนี้คนเราคิดว่าโกรธแล้วฉลาดคิดว่าโกรธแล้วสบายคือแต่ที่จริงแล้วโกรธแล้วทรมานใจตัวอิจฉาเขาริษยาเขาตัวกันแกล้งเขาเนี่ยจะหาความสุขไม่ได้กับคนนั้นคนทุกวันนี้จึงเลยเป็นโรคประสาทกันเยอะจึงเป็นโรคเครียดกันเยอะจึงมีใจเศร้าหมองกันเยอะเห็นกับตัวกันเยอะต่างคนต่างจะเอาเปรียบกันไม่ค่อยคิดจะช่วยกันไม่ค่อยคิดจะช่วยกันคนที่คิดช่วยคนก็กลายเป็นบุคคลที่ดีในสังคมแคบๆไปส่วนรวมเขาก็ไม่เอาตอนนี้สังคมทีนี้ขาดจริยธรรมศีลธรรมในสังคมหมู่มากเยอะนะคนที่ใจงามๆไม่มีเนาะโดยมากก็เข้าไปที่สำนักงานไหนเข้าไปสถาบันไหนก็มีแต่ไอ้พวกเนี้ยอิจฉากันแกล้งกันให้ร้ายกันมีแต่ไอ้พวกมึงพวกกูพวกประเภทที่ตัวตนเนี่ยเยอะๆเลยเขาไม่ค่อยติดดินเขาไม่ค่อยปล่อยวางเขาไม่ค่อยอภัยเขาไม่ยอมแพ้เ
ขาจะเป็นผู้ชนะโดยมากพวกนี้จะเป็นผู้ชนะคิดจะเป็นผู้ชนะแต่เขาแพ้กิเลสตัวเองเขาแพ้ความรู้สึกตัวเองตลอดเวลาเพราะทิศยาครอบงำเขาตัวพยาบาทครอบงำเขาไม่มีความสุขเลิกได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราเลิกพยายามเลิกให้ได้ถ้าใครดีพยายามเลิกให้ได้อย่าเอาไว้ไม่เจริญจะเป็นผู้พ่ายแพ้ตลอดไปสมัยก่อนเขาเล่นลิเกกันนะเล่นลิเกละครเปรียบเทียบตัวอิจฉาคือตัวโกงตัวอิจฉาคือตัวโกงตัวที่ถูกอิจฉาคือนางเอกพระเอกทุกคนก็เกลียดไอ้ตัวโกงเกลียดอีนางโกงชอบพระเอกนางเอกทุกคนแค่นี้สังคมแค่นี้ปุ๊บเนี่ยเท่ากับการเผยแพร่คุณธรรมความดีหมดเลยการดูละครนะสมัยก่อนนะเท่ากับทุกคนนี่อยากเป็นนางเอกพระเอกหมดเลยเนี่ยวัฒนธรรมที่งดงามแต่คนสมัยนี้ไม่ดูหรอกลิเกเพราะว่ามันหมดวัฒนธรรมอันนี้แต่ที่จริงสมัยก่อนนะสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้คนเป็นคนดีได้เพราะรู้แล้วว่าไอ้ตัวโกงไม่ดีนางโกงไม่ดีแล้วก็เขาก็จะเอาชีวิตจริงไปเรียนเปรียบเทียบพูดอย่างนั้นอย่างนี้แสดงไอ้นางโกงมันก็อิจฉาเขาแกล้งเขาแย่งอะไรต่ออะไรเขาไอ้ตัวโกงก็ผ่านหาเรื่องเขาตบตีเขาทุกคนก็จะเกลียดไอ้คนที่แสดงเขายำสวมบทตัวโกงให้เต็มที่นางโกงอย่างนี้เพื่อให้คนดูเนี่ยมันสะใจโกรธบางคนที่ลงมาจะถือลุงกระจามาซื้อขนมแม่ค้าไม่ให้กินเลยเกลียดกูไม่ให้กินเขาเกลียดตัวโกงไอ้ตัวโกงก็ชอบใจว่ากูโกงสมบทบาทแต่จริงตัวจริงๆเราไม่โกงหรอกเพราะเขาให้บทโกงแต่คนก็ไม่อยากเป็นนางโกงเลยทำไมนั้นไม่มีใครเป็นคนอิจฉาคนเท่าไหร่หรอกคนอิจฉาคนนิสัยคนขี้โกงเนี่ยน้อยเพราะอะไรเพราะมันได้บทเรียนเพราะว่าขนาดเป็นลิเกเขายังเกลียดเลยถ้าเป็นจริงคนจะเกลียดแค่ไหนก็เป็นนั้นว่าหาคนตัวโกงน้อยสมัยนี้ตัวโกงเต็มแผ่นดินระยมนางโกงเยอะเลยนางลายตัวโกงก็เยอะเต็มแผ่นดินอ้าวกลายว่าพ่อคงไม่ได้ดูลิเกกันมั้งโยมพอดูอาจจะไปดูหนังดูละครนำเน่ากันเยอะมันก็เล่นแบบไม่มีวัฒนธรรมที่สอนใจคนแล้วยิ่งพอเข้าวัดนะพอเข้าวัดคนไปเข้าวัดนี่คนก็พระเขาเทศเรื่องแต่ทำบุญได้อานิสงส์ไปเท่านั้นกลับตอนนี้กลับตายไปนรกไปสวรรค์งั้นนี้มันก็เป็นเรื่องที่กรอกหูคนทุกคนต้องเข้าวัดหมดวันพระวันโกน7วันจะต้องเข้าวัดถึงคนมันก็ไม่มีความเครียดน่ะเพราะ7วันนี้ไม่ลืมบุญสมัยนี้ปีใหม่ทิ้งสักตักบาตรกันทิ้งวันเกิดทิ้งทำบุญทิ้งคนมันก็ไปแล้วไปไกลโลกแล้วไปนอกโลกแล้วคนก็ไม่จิตใจก็กระด้างต่อศีลธรรมยากที่จะเข้าถึงศีลธรรมใจคนก็เลยไม่ค่อยเชื่อก็กลายเป็นเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้ดีหมดจิตใจที่งามๆก็หายไปดูแล้วก็น่าคิดว่าสังคมคน ทุกวันเนี่ยในที่ทำงานทุกแห่งเนี่ยที่ตมาได้รับข้อมูลเนี่ยมันมีเรื่องจะเอาชนะกันเอาเปรียบกันพวกมึงพวกกูไอ้คนที่ใจกว้างแบบบริหารเพื่อทุกคนเนี่ยน้อยลงไอ้นั่นก็เป็นถ้าไอ้คนนั้นมีก็ไปอยู่ระดับผู้ใหญ่มีแต่ไอ้ริ้วล้อต่างๆเนี่ยรู้สึกมันจะเป็นตัวที่เหมือนมีกรรมของตัวเองพยายามจะทำให้นายรักจะทำให้เป็นประโยชน์ของพวกตัวเองไปทำอะไรก็ได้ให้คนอื่นมันสู้ตัวเองไม่ได้ทำอะไรก็ได้คนอื่นมันเสียหายแล้วยกตัวเองขึ้นมาให้ได้ซึ่งเป็นผลงานของตัวเองทั้งที่ไอ้ยศตำแหน่งนี้ก็ไม่ได้หรูหราใหญ่โตอะไรแต่เขาทำด้วยความละโมบโลภมากทำด้วยความเห็นแก่ตัวที่จริงแล้วถ้าคนเขาใหญ่จริงๆเขาไม่ทำเอาดูสิฮะอย่างระดับเจ้าแผ่นดินนี่เขาอิจฉาใครไหมระดับพวกนี้มีแต่ให้อย่างเดียวอิจฉาคนไม่เป็นเนี่ย
แต่ระดับริ้วๆรอๆข้างล่างเนี่ยโอ้ยตะเกียกตะกายแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปทำจนได้กรรมอย่างหนักฉะนั้นคนทุกคนทุกวันเนี่ยเขาไม่ได้ทำใจเขาไม่เข้าใจเขาใช้ใจเขาผิดทางใช้จิตเขาผิดทางจะเขาไม่ไปตรงนั้นก็ไม่ได้เพราะไอ้ครูเก่ามันไอ้คนที่ทำงานเก่ามันนำเราแล้วอ่ะเราไม่ทำก็ไม่ได้ต้องไปกับมันไม่ฟังก็อยู่ไม่ได้อาชีพตัวเองบังคับปากท้องบังคับต้องไปวัฒนธรรมตรงนี้เลยกลายว่าทุกวันนี้เลยกลายว่าเป็นเรื่องคนประจบสอพอก็มีมากคนเห็นกับตัวก็มีมากคนที่สร้างปัญหาก็มีมากที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วต้องการให้พวกตัวเองสบายนี่มีมากแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนสบายแล้วตัวเองก็สบายไม่ใช่งั้นมันกลายว่ากูจะได้อะไรมาก็ต้องให้เพื่อจะเหยียบบ่าคนอื่นกูสบายแต่คนอื่นจะต้องเดือดร้อนได้มามันไม่ถูกทางเขาเรียกว่าไม่เป็นสัมมาชีวะเพราะจิตของเขาไม่บริสุทธิ์ความไม่จริงนะก็เห็นกันเยอะทำไมใจคนไม่คิดจะว่าบุญเราแค่ไหนก็เอาแค่นั้นเรามีวาสนาแค่ไหนก็ทำแค่นั้นและแต่เราจะไม่ไปเอาบุญวาสนาคนอื่นให้เขาเดือดร้อนเพราะเราจะใครจะได้ยศเราจะได้ยศได้ตำแหน่งเราต้องการจะให้คนอื่นเนี่ยได้มากกว่าเราใครอยากจะรวยก็ให้เขารวยกว่าเราถ้าทำจิตตรงนี้ได้นะฮะมันก็จะเป็นวัฒนธรรมสมัยก่อนคนมันมีเมตตาเยอะวัฒนธรรมจึงเกิดขึ้นในสังคมที่ให้กันมากสมัยนี้คนน่ากลัวใจคนตรงนี้เดี๋ยวนี้น่ากลัวไอ้เรื่องเงินมาเป็นใหญ่ศีลธรรมมาที่หลังเพราะเงินมันเป็นใหญ่น่ากลัวเลยครับยศก็ใหญ่ยศก็ใหญ่กว่าศีลธรรมชื่อเสียงก็ใหญ่กว่าศีลธรรมเงินก็ใหญ่กว่าศีลธรรมใหญ่กว่าน้ำใจอ่ะน้ำใจไม่สำคัญบางบ้านนี่ไม่มีใครรู้ธรรมะเลยโหน่ากลัวพ่อก็ไม่รู้แม่ก็ไม่รู้ลูกก็ไม่รู้แล้วก็วุ่นวายกันทั้งบ้านเลยด่ากันทะเลาะกันมีแต่คำวาจาหยาบๆคล้ายๆไม่มีใครเกรงกลัวอะไรกันเลยเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องศีลธรรมเลยจะหาความสุขตรงไหนได้ไงไม่มีความสุขหรอกรับรองเพราะว่าใจของเขาไม่มีความเย็นไม่มีความสงบซะแล้วใจเขาไม่มีอุเบกขาซะแล้วไม่มีธรรมะไม่มีอุเบกขาซะแล้วไม่มีเมตตาซะแล้วธรรมะตรงนี้ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทีนี้เราจะพูดธรรมะเอ๊ะอะไรกันแน่นะคนไม่มีธรรมะนี่คือไม่มีอะไรโยมคือไม่มีพรหมวิหาร4ต่อไปนี้ให้เข้าใจว่าคนไม่มีธรรมะก็คือคนไม่มีพรหมวิหาร4เข้าใจไหมทำงานไม่มีธรรมะเกิดมาไม่มีธรรมะธรรมะก็คือที่จริงธรรมะใน 80,000 ทีพระสี่พันพระธรรมขันธ์มากมายโยมย่อศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมาอยู่ตรงพรหมวิหาร4นั่นคือคนมีธรรมะในครอบครัวพ่อมีไหมแม่มีไหมลูกมีไหมเพื่อนบ้านมีไหมถ้าเพื่อนบ้านมีพวกมีสามีภรรยามีที่ทำงานมีพรหมวิหารทุกคนไหมถ้ามีทนทุกคนปัญหามีไหมถ้าปัญหาเนี่ยเอาพรหมวิหาร4ไปแก้นะปัญหานั้นจบจะว่าจะบ้านเลยเมืองไทยก็จบประเทศนอกก็จบทีนี้คนเรามันมีเมตตาตัวเองแต่ไม่เมตตาคนอื่นเมตตาเฉพาะบ้านตัวเองไม่เมตตาบ้านตัวอื่น
ไปรักเขาคนอื่นได้แต่ห้ามคนอื่นมารักกูโกงคนอื่นได้แต่ห้ามโกงกูตีคนอื่นได้แต่ห้ามตีกูเรียกว่ามันเมตตาไม่ถูกแต่เมตตาในพุทธเจ้าหรือเมตตาในพรหมเนี่ยเมตตาในธรรมชาติของคนเนี่ยที่เกิดมาธรรมชาติที่แท้จริงของคนนั่นคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือเมตตาเนี่ยหมายถึงรักตัวเองก็รู้ตัวเองต้องการอะไรก็คนอื่นก็เขาต้องการเหมือนเราอยากช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์อยากช่วยอยากให้รวยอยากให้มีชื่อเสียงอยากให้มีลาภอยากอะไรให้ความอยากช่วยตัวเองให้ได้โน่นตะเกียกตะกายที่อยากรู้อยากเรียนเหมือนกับต้องการให้ดีเนี่ยก็คือจะอยากให้ช่วยตัวเองแสดงว่าคนอื่นก็คงต้องอยากเหมือนเราอยากฉลาดเหมือนเราอยากรวยเหมือนเราก็เมื่อเรามีเมตตากรุณาคิดช่วยตัวเองอย่างนั้นแล้วก็รู้แล้วว่าคนอื่นก็คงอยากได้อย่างนั้นเมื่อช่วยตัวเองได้แล้วให้ดีได้ทุกอย่างแล้วก็ดีใจว่าจะช่วยตัวเองดีแล้วเมื่อตัวเองดีแล้วก็สภาพจิตก็สบายเมื่อสภาพจิตสบายก็เฉยได้คนดีแล้วก็เฉยถ้าคนไม่ดียังไม่เฉยบางคนรวยแล้วก็เฉยคนเรียนจบแล้วก็เฉยคนจิตใจที่ไม่โกรธแล้วก็เฉยคนเราพอช่วยตัวเองได้ดีแล้วก็จะเฉยมากินข้าวอิ่มเนี่ยก็เฉยแล้วใครเอามาให้กินเท่าไหร่ก็ไม่กินแล้วให้คนอื่นไปเถอะเพราะอิ่มแล้วนั่นคือตัวอุเบกขาช่วยป้อนตัวเองอิ่มแล้วตอนนี้เมตตาตัวเองเกิดขึ้นสมบูรณ์แบบแล้วเมตตากรุณาพุทธาเบกขาแล้วนั่นคือตัวเรารักเรามากแล้วเราก็ช่วยพ่อแม่เราพี่น้องเราให้เป็นอย่างนั้นเมตตากรุณาก็ช่วยญาติของเราเมื่อเราช่วยตัวเองได้แล้วก็อยากจะช่วยคนอื่นให้เหมือนเรานั่นคือเมตตาที่ขยายวงกว้างเมตตาที่ขยายอนุภาพทำเมื่อตัวเองได้สำเร็จแล้วเนี่ยเหมือนปฏิบัติตัวเองสงบแล้วก็อยากให้คนอื่นสงบเหมือนเรามีศีลเหมือนเรามีสมาธิเหมือนเรามีปัญญาเหมือนเราหรือมีความเมตตาเหมือนเรามีความกรุณาเหมือนเรามีมุทิตาเหมือนเราหรืออยากให้ทุกคนสงบเหมือนเราก็เลยคิดจะเอาเมตตาตัวนี้กรุณาตัวนี้มุทิตาตัวนี้พอยินดีไอ้ตัวพอยินดีนี่ก็อยากก็ตัวริษยาก็หมดเลยเมตตาตัวโกรธหมดไอ้ตัวมุทิตานี่ตัวริษยาหมดตัวริษยากับตัวโกรธตัวพยาบาทตัวอิจฉาริษยาจะหมดในบุคคลนั้นเลยเพราะว่าพรหมวิหารมันเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็ตอนนี้ใครมีชื่อเสียงก็โอ้ดีใจใครมีรวยก็ดีใจใครสวยก็ดีใจใครฉลาดก็ดีใจใครมีเงินมีทองมากมายใครสร้างบ้านใหญ่โยนโตมีรถเก๋งขี่ราคาดีโอ้ดีใจลูกบ้านนี้ดีพ่อแม่บ้านนี้ดีจะคนนี้ทำงานดีมียศตำแหน่งดีจะหมดริษยาตัวสุขจะเกิดขึ้นกับคนที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็ตั้งอยู่โดนพรหมวิหารเลยสูงกว่ามนุษย์ถ้าหากว่าพรหมวิหาร4เกิดขึ้นกับตัวเราและสังคมทุกวันนี้ที่มาทำงานนะเขาเรียกคนมีธรรมะมีไหมโยมที่ทำงานมีไหมมีไหมมีพรหมวิหารไหมถ้ามีอย่างนี้นะคนนั้นมีธรรมะนะที่ว่าคนไทยมีธรรมะคนไทยมีธรรมะคนไม่มีธรรมะก็คือคนไม่มีพรหมวิหารเองไม่มีธรรมะก็คือคนไม่มีพรหมวิหารเองคนที่มีพรหมวิหารเนี่ยจะเป็นคนไม่อคติคนนะลูกผิดก็ว่าผิดลูกเราผิดลูกคนอื่นถูกเราก็ว่าลูกคนอื่นถูกลูกเราผิดไม่ใช่ว่าลูกกูถูกอย่างเดียวลูกคนอื่นทำถูกไงก็ไม่ถูกถ้ามาทะเลาะกับลูกกูเอาเพื่อนกูถูกอย่างเดียวที่ทำงานกูถ้าพวกกูทำถูกทำผิดคนอื่นจะมาทะเลาะกับเพื่อนกูเพื่อนกูถูกอย่างเดียวถ้าเรามีหานคนมีธรรมะจะไม่ใช่งั้นใครผิดก็ว่าตามผิดใครถูกก็ว่าตามถูกจะไม่เข้าคนผิดไม่เข้าข้างคนผิดแม้แต่พ่อแม่พี่น้องตัวเองก็ไม่เข้าข้างตัวเขาไม่ถูกแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าความคิดนึกนะตัดสินความรู้สึกข้างในไม่ใช่ว่าไปพูดว่าคนโน้นผิดคนนี้ถูกหมายถึงว่าความรู้สึกที่ตัดสินไปข้างในว่าใครผิดใครถูกมันมีเหตุผลในตัวเองไอ้พูดนั้นเป็นเรื่องอุบายแต่ละคน
ครจะพูดหรือไม่พูดบางคนรู้ว่าผิดว่าถูกแต่ไม่พูดก็มีวางเฉยก็มีรู้ว่าลูกเราผิดเราก็เฉยเพราะเราพูดไม่ได้รู้ว่าคนนั้นถูกเราก็เฉยเพราะพูดไม่ได้